ลูกปัญญาให้เจริญเติบโตทุกวันลูกความฝันให้งอกงามแสงไกลมาตัวประมาเรามาช่วยกันมาตัวประมาเรามาช่วยกันมาตัวประมาแต่งเติมความฝันปลูกจิตคิดอาสาอาสาวันนี้เราจะพาไปพบกับน้องเค้กสาวน้อยน่ารักจากจังหวัดอุบลราชธานีกับการแบ่งเบาภาระของคุณพ่อคุณแม่ในช่วงปิดเทอมและกิจกรรมน่ารักน่ารักที่ต้องใช้ความอดทนเป็นที่ตั้งแต่ก่อนที่จะไปชมเราไปท้าวความถึงตอนที่น้องเค้กของเรายังเป็นแม่ชีน้อยกันก่อนดีกว่านะครับน้องเค้กอดีตแม่ชีน้อยจากโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี4ที่ตั้งใจจะบวชเรียนเพื่อทดแทนบุญคุณบุพการีอันเป็นที่รักด้วยความตั้งใจในการบรรพชาจะทำให้น้องเค้กของเราเปลี่ยนไปมากแค่ไหนต้องไปชมกันเลยครับเช้าวันนี้อากาศสดใสน้องเค้กและครอบครัวก็ได้เดินทางมาทำบุญกันที่วัดหนองป่าพงซึ่งเป็นวัดที่น้องเค้กและครอบครัวจะมาทำบุญกันเป็นประจำทุกวันพระเลยล่ะครับใหญ่ไหมตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับน้องก็ใหญ่อยู่ที่วัดหนองป่าพงค่ะวันนี้เราจะมาทำอะไรทำบุญค่ะวัดหนองป่าพงเป็นวัดชื่อดังของจังหวัดอุบลราชธานีที่จะมีพุทธศาสนิกชนมาร่วมทำบุญและปฏิบัติธรรมในทุกวันพระกันอยู่เป็นประจำสวัสดีพระขวัตาธรรมโมนามังนามัสสามิมาถึงน้องเค้กและครอบครัวก็มานั่งสวดมนต์ฟังเทศฟังธรรมกันอย่างตั้งใจเลยล่ะครับและสิ่งที่น้องเค้กจะทำเป็นประจำเมื่อมาที่วัดหนองป่าพงนั่นก็คือการมาช่วยพวกพี่ๆล้างจานเตรียมภัตตาหารให้พระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตอีกด้วยไปล้างจานมาเป็นไงบ้างก็ล้างจานก็สนุกค่ะรู้สึกไงบ้างที่ได้ช่วยวัดล้างจานอ่ะอ๋อก็รู้สึกดีใจแล้วก็ยินดีทีนี้เราลองไปถามน้องเค้กกันดีกว่านะครับว่าทำไมถึงชอบมาวัดกันล่ะครับเนี่ยก็ได้สติสมาธิแล้วก็บุญค่ะเรามาวัดแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกมีกำลังใจแล้วก็มีความสุขเนี้ยค่ะน้องเจ๊ไปเข้าโครงการสามัญปลูกปัญญาทำปีสี่ได้ยังไงครับก็อยู่โรงเรียนหนูเหมือนเห็นว่าโครงการเขาจะมาค่ะหนูก็เลยลองสมัครแล้วหนูก็ถามแม่ว่าแม่หนูขอไปบวชได้ไหมแม่ก็บอกว่าได้ค่ะทำไมเราถึงอยากจะบวชก็เพราะว่าหนูอยากทำให้พ่อแม่ได้บุญแล้วก็ได้ขึ้นสวรรค์ค่ะเรานำธรรมะจากการบวชเรียนมาปรับใช้ยังไงบ้างครับก็ความอดทนเพียรพยายามแล้วก็ความรอบคอบค่ะหลังจากฟังเทศและปฏิบัติธรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนกลับน้องเค้กก็ยังได้มาสักการะพระธาตุหลวงปู่ชาสุภัทโธและเดินจงกรมเพื่อความสงบบริเวณรอบพระธาตุอีกด้วยช่วยกวาดลานวัดด้วยละครับเนี่ยได้บุญเยอะแน่ๆเลยล่ะครับเพราะการกวาดลานวัดก็เป็นการทำรูปบำรุงศาสนาอีกทางนึงซึ่งทางพุทธศาสนาก็เชื่อว่าการกวาดลานวัดนั้นจะทำให้ใจสะอาดบริสุทธิ์ด้วยล่ะครับเรามีวิธี
การเลี้ยงลูกอย่างไรบ้างครับคุณแม่ก็จะเลี้ยงเขาแบบสบายๆค่ะแต่ว่าก็ต้องก็คุมเขาในส่วนที่เขาจะทำในสิ่งที่ไม่ดีแต่ก็จะเลี้ยงเขาในความเป็นธรรมชาติของเขาคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างครับที่อยู่ดีวันหนึ่งลูกสาวมาบอกว่าเขาอยากบวชตอนแรกก็ไม่เชื่อฮะจะถามจริงๆเหรอลูกอะไรเงี้ยเขาก็บอกเขาทำได้เขาอยากไปเขาบอกว่าพี่ที่มาบอกว่าจะสามารถทดแทนบุญคุณให้พ่อแม่ได้เขาก็เลยอยากตอนที่น้องเค้กมาลังท้าคุณแม่ตอนบวชคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างโอ้โหเป็นความรู้สึกแบบตื่นตันมากแบบน้ำตาไหลทันทีเลยเราไม่คิดว่าจะมีเด็กตัวเล็กๆที่เป็นลูกเรามาทำให้เราได้ขนาดนี้หลังจากบวชมาเนี่ยจะมีพัฒนาการด้านอารมณ์เยอะมากจากเด็กที่เคยเป็นเด็กขี้งอนเขาก็จะไม่เป็นละเขาจะมีเหมือนเขามีเหตุผลแล้วก็มีเหมือนมีความมุ่งมั่นมากขึ้นมีความอดทนมากขึ้นเหมือนถ้าคุณพ่อให้วิ่งออกกำลังกายโดยการวิ่งก่อนหน้านั้นเขาจะวิ่งได้สักครึ่งรอบเพราะเขาบอกป้าป้าไม่เอาละอะไรเงี้ยแต่หลังจากที่บวชมาแล้วเขาจะสามารถวิ่งได้ป้าป้าบอกสองรอบสองรอบก็จะพยายามทำให้ครบตามที่บอกกับป้าป้าไว้แม่ช่างเป็นเด็กที่น่ารักจริงๆเลยนะครับน้องเค้กเพราะความตั้งใจจากการบวชเรียนทำให้น้องเค้กของเราเปลี่ยนไปได้มากขนาดนั้นเลยละครับเนี่ยช่วงหน้าเราไปชมความอดทนในการทำกิจกรรมและความเพียรพยายามของเด็กน้อยคนนี้แต่จะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นต้องติดตามในทุกเย็นน้องเค้กเนี่ยจะต้องมาเรียนกีฬาชนิดหนึ่งที่ทุกคนอาจจะไม่รู้มาก่อนว่าสาวน้อยตัวเล็กๆของเรานั้นชอบเรียนเทนนิสเป็นชีวิตจิตใจเลยแหละครับซึ่งเทนนิสเนี่ยก็เป็นกีฬาที่ต้องใช้ความอดทนและความพยายามน้องเค้กจะทำได้ดีแค่ไหนไปชมกันเลยครับไม่เป็นไรลงขาข้างขวาและทีนี้นะสองสามอดทนและก็ขยันซ้อมขนาดนี้อนาคตอาจจะติดทีมชาติได้เลยนะครับน้องเค้กว้าวครูสอนน้องเค้กมานานแค่ไหนครับประมาณ2เดือนครับแล้วจากในสายตาครูเนี่ยน้องเค้กเป็นเด็กแบบไหนครับเป็นเด็กมีสมาธิแล้วก็มีระเบียบวินัยครับขยันฮะตั้งใจซ้อมมากครับมีพัฒนาการค่อนข้างดีขึ้นครับเป็นลำดับครับจากวันแรกครับเริ่มซ้อมได้ยาวขึ้นครับมีการจ้องบอลอย่างต่อเนื่องตีถูกบอลเยอะขึ้นครับเรามาเล่นบ่อยไหมครับบ่อยค่ะอาทิตย์ละกี่วันทุกวันค่ะฝึกมานานหรือยังนานแล้วค่ะทำอย่างไรที่จะเล่นเก่งเราต้องอดทนขยันซ้อมฝึกเยอะๆอะค่ะน้องเค้กคิดว่าในกีฬาเทนนิสให้อะไรกับน้องเค้กบ้างครับให้ความอดทนแล้วก็ให้สุขภาพเราแข็งแรงค่ะทำไมกีฬาเทนนิสถึงต้องมีความอดทนนะครับก็เพราะว่าเราต้องวิ่งต้องเดินต้องกระโดดค่ะทีนี้เราลองมาดูลีลาของน้องเค้กที่เกิดจากการฝึกฝนกันนะครับช่วยกำลังใจน้องเค้กกันด้วยนะครับไม่แน่นะในอนาคตน้องเค้กของเราอาจจะเป็นนักเทนนิสที่มีชื่อเสียงระดับโลกเลยก็ว่าได้เนื่องจากช่วงเวลาที่เรามาถ่ายทำรายการยังอยู่ในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจงานนี้น้องเค้กก็ไม่พลาดที่จะละเว้นเนื้อสัตว์เพื่อเป็นการทำบุญกับเขาด้วยเหมือนกันแหละครับและทุกปีน้องเค้กก็จะมาร่วมทำบุญอยู่ที่โรงเจแห่งนี้เนื่องจากคุณลุงของน้องเค้กเป็นคนจัดงานเองแหละครับน้องเค้กเป็นเด็กยังไงบ้างครับน้องเค้กปกติเป็นคนไม่ค่อยพูดนะจะอยู่เงียบแล้วมีแต่เวลาอยู่กับพี่น้องนี่
จะอารมณ์ดีจะพูดเยอะขึ้นหน่อยแต่ถ้าอยู่สังคมรอบนอกจะไม่ค่อยพูดนะฮะครูได้รู้ไหมครับว่าน้องไปบวชมาตอนเริ่มต้นที่ยังไม่ไปบวชเนี่ยผมไม่รู้ผมคิดว่าพ่อแม่เด็กบังคับเด็กไปนะฮะพอก่อนจะบวชสักประมาณอาทิตย์นึงผมไปถามน้องเค้กดูพอน้องเค้กบอกว่าหนูไปสมัครเองเอามันต้องโกนหัวนะลูกนะหนูยอมไปบวชก็เลยว่าเอาแล้วแต่หนูหนูได้ดูน้องไหมครับตอนที่น้องดูกับอาม่าคือแม่ผมนะฮะแกจะดูทั้งวันถ้าหนูรู้สึกยังไงบ้างครับที่เด็กที่สนใจการกินเจหรือว่าสนใจการบวชเรียนถ้าเป็นตัวเหล็กสมัครใจเองนี่ผมก็ดีใจที่เด็กมีความสนใจทางด้านพุทธศาสนานะเพื่อจะได้กล่อมเกลาเด็กว่ามีสมาธิระยะหลังจากที่ศึกออกมาก็ดูว่ามีความเป็นระเบียบขึ้นอะไรก็ดีขึ้นมันก็ดีสำหรับโครงการการไปบวชเป็นชีนะผมก็สนับสนุนเท่านั้นยังไม่พอนะครับน้องเค้กยังได้ร่วมเดินเวียนธูปขอพรกันด้วยซึ่งการเวียนธูปแตกต่างจากการเวียนเทียนนะครับเพราะความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีนได้ถือว่าการเวียนธูปในเทศกาลกินเจนั้นเป็นการขอพรจากเทพเจ้าที่เสด็จลงมายังโลกมนุษย์ของเรานะครับการละเว้นสัตว์แล้วก็ถือศีลค่ะก็เพราะว่าเรากินสัตว์ฆ่าสัตว์มาเยอะแล้วค่ะแล้วก็ละเว้นบ้างค่ะวิธีทานเจก็ได้ถึงไหมครับก็ต้องถือศีลนะคะวิธีละเว้นพูดเพื่ออะไรครับเพื่อสักการะเทพเจ้าแล้วก็ขอพรและกิจกรรมในวันนี้ก็จบลงไปด้วยความอิ่มอกอิ่มใจที่เห็นอดีตแม่ชีน้อยของเราได้นำสิ่งที่ได้บวชเรียนกลับมาใช้อย่างน่าเอ็นดูเลยล่ะครับแต่ช่วงหน้าเราจะไปชมกิจวัตรประจำวันของน้องเค้กเวลาอยู่บ้านกันซะหน่อยไปดูกันสิครับว่าความเพียรพยายามที่น้องเค้กได้รับจากการบรรพชาน้องจะนำมาปรับใช้ในการช่วยเหลือกิจการของครอบครัวได้อย่างไรและจะแบ่งเบาภาระของคุณพ่อคุณแม่ได้มากน้อยแค่ไหนต้องติดตามห้ามพลาดนะครับตามไปดูกันสักหน่อยครับว่ากิจวัตรประจำวันของน้องเค้กในช่วงปิดเทอมจะทำอะไรกันบ้างเนื่องจากที่บ้านของน้องเค้กเนี่ยเปิดร้านอาหารครับน้องเค้กจึงต้องตื่นแต่เช้าเพื่อมาช่วยคุณแม่จ่ายตลาดด้วยแหละครับแม่สิเอาอันนี้เหรอใช่ก็ถุงนึงแล้วก็อะไรอีกที่อยู่ในตู้ที่นี่เราจะซื้ออะไรมาเรามาซื้อก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ก๋วยจั๊บแล้วก็บะหมี่แล้วก็ผักเดี๋ยวไปซื้อเลือดหมูต่อมาแบ่งเบาภาระคุณแม่ได้ดีมากๆเลยเลือดไหมคะ10บาทเลือดหมดแล้วจ้ะหมดแล้วได้มาน้อยดิหมดแล้วโอเคครับไปตลาดได้อะไรมาบ้างได้ผักกาดขาวกับผักกาดสลัดค่ะวันนี้ใช้เยอะไหมก็เยอะค่ะเผื่อไม่พอหลังจากกลับมาจากตลาดน้องเค้กก็จะมาช่วยคุณพ่อคุณแม่จัดเตรียมของเพื่อเปิดร้านอีกด้วยอันนี้ก็คือพริกอันนี้ก็เกลือแล้วก็พริกไทยอันนี้ก็น้ำพริกอันนี้ก็น้ำตาลแล้วก็พริกชอบกินอะไรบ้างชอบกินอันนี้อะไรกินกับอะไรครับข้าวหมูแดงหมูกรอบ
ท่านั้นยังไม่พอนะครับน้องเค้กยังได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่เสิร์ฟและก็รับออเดอร์จากลูกค้าด้วยละครับรับอะไรดีคะมีเมนูอะไรแนะนำไหมคะก็มีข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบค่ะเอาต้มเลือดหมูค่ะไม่เอาเครื่องในเอาไข่กระทะที่ค่ะรับนำอะไรไหมคะเอาน้ำเปล่าต้มเลือดหมูไม่ใส่เครื่องในแล้วก็ไข่กระทะน้ำเปล่านอกจากรสชาติอาหารจะอร่อยแล้วสิ่งที่ทำให้ลูกค้าดูยิ้มแย้มและมีความสุขก็คงจะเป็นความชื่นใจที่ได้เห็นเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งช่วยเหลือกิจการงานของครอบครัวด้วยความตั้งใจอย่างเต็มเปี่ยมพ่อมีวิธีการเลี้ยงลูกยังไงเลี้ยงลูกก็ส่วนใหญ่เราจะเลี้ยงแบบธรรมชาติไม่ได้ตามใจไม่ได้โอ้อะไรมากก็คือพยายามให้เขาได้เรียนรู้แบบตามวัยเขาตอนที่ลูกมาบอกนะฮะว่าจะบวชรู้สึกแปลกๆนะเพราะว่าเราเองเราก็ไม่ได้พาเข้าวัดบ่อยๆแต่ก็รู้สึกดีใจหลังจากที่เขาได้เข้าไปบวชแล้วเนี่ยได้เข้าร่วมโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี4เนี่ยก็เหมือนกับว่าเราได้มีโอกาสให้เขาเข้าไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งโลกที่เหมือนกับทุกคนมีแต่การให้เป็นโลกที่ดีทุกคนมาเนี่ยสอนพระอาจารย์บอกประสบการณ์แล้วก็มาเล่ามาสอนให้เขาเป็นคนดีทุกคนในนั้นแม้แต่ทีมงานทุกคนก็มาให้เหมือนมาสร้างให้เด็กๆทุกคนเนี่ยเป็นคนดีการบวชเนี่ยเหมือนกับทำให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าเขาเป็นคนดีนะเพราะว่าทุกคนก็สอนให้เขาทำดีสอนให้เขาได้เรียนรู้หรือได้เชื่อฟังได้กตัญญูเพราะฉะนั้นเวลาเราบอกเขาว่าสิ่งนี้ดีและสิ่งนี้ไม่ดีเขาก็จะทำสิ่งที่ดีโดยที่ไม่อิดออดตอนปิดเทอมเนี่ยครับน้องเค้กได้ช่วยเหลืออะไรที่ร้านไหมอ๋อช่วงปิดเทอมก็เขาก็จะช่วยงานที่บ้านเยอะขึ้นหน่อยอย่างเช่นที่บ้านพอดีเป็นค้าขายเขาก็จะช่วยค้าขายช่วยเสิร์ฟเก็บโต๊ะนะตามกำลังของเขาบ้างน้องเคยบ่นว่าน้องเหนื่อยไหมครับไม่เคยบ่นว่าเหนื่อยครับเขาก็รู้สึกสนุกเขาก็ช่วยงานอย่างขันแข็งเป็นเด็กดีมากๆเลยนะครับน้องเค้กช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่อย่างขมักขะเม้นที่เราช่วยคุณพ่อคุณแม่ที่ร้านมีอะไรบ้างก็มีรับออเดอร์เสิร์ฟแล้วก็ทอนตังค์เก็บแก้เก็บจานแล้วก็ล้างแก้วค่ะไม่เหนื่อยบ้างไหมก็ไม่ค่อยเหนื่อยนะคะเราไม่ค่อยคิดว่าคุณแม่ดูแลเราบ้างก็เวลาคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ไม่ว่างก็ช่วยก็เวลาน้องสมมติว่าเวลาน้องทำการบ้านไม่เข้าใจหนูก็จะสอนน้องค่ะคราวนี้เราจะไปดูกิจกรรมหลังจากปิดร้านของน้องเค้กกันบ้างดีกว่านะครับซึ่งกิจกรรมที่ว่านั้นก็คือการทำสลามครับกระซิบนิดนึงนะครับว่าสามารถสร้างรายได้กับน้องเค้กได้ด้วยแต่เจ้าสลามเนี่ยจะนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างไปฟังจากปากของน้องกันเลยดีกว่าครับก็ความจริงแล้วเขาเอามาใช้ทำความสะอาดแต่ว่าคนสมัยนี้เขาใช้เอามาเล่นมันก็จะยืดได้เห็นน้องเค้กทำขนาดนี้ชักอยากจะเห็นซะแล้วล่ะครับว่าไอ้เจ้าสลามเนี่ยมันจะมีหน้าตาเป็นยังไงกันนะใช่ค่ะว่าน้องเค้กทำสลามขายเพื่อนใช่ค่ะมีเพื่อนมาสั่งเลยอะค่ะขายยังไงครับเนี่ยก็เอาใส่กล่องหรือว่าอะไรก็ได้ใส่ถุงขายยังไงอ๋อเราก็คิดราคาเองอะค่ะว่าจะขายเท่าไหร่จากการทำสลามน้องเค้กก็ยังสวมบทเป็นนักดนตรีเล่นอุคูลิเล่ร่วมกับน้องชายอีกด้วยโอ้ยดูมีความสุขมากๆเลยเ
นอกจากนั้นพอน้องเค้กทราบว่าทางทีมงานจะต้องไปถ่ายทำน้องมิ้นต่อก็เลยตั้งใจจะทำกำไรฝากให้ทางทีมงานเอาไปให้น้องมิ้นอดีตแม่ชีน้อยของเราอีกด้วยฝากให้น้องมิ้นนะคะสนิทกับมิ้นไหมครับก็สนิทค่ะตอนคิดถึงค่ะคิดถึงทุกคนเลยการสาญญาอย่างเงี้ยครับมันให้อะไรกับเราบ้างครับก็ให้สติสมาธินะคะแล้วก็ให้เราได้รู้ว่าถักยานี้มันต้องฝึกความอดทนหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ยังมีเป็นรายได้พิเศษค่ะขายได้ด้วยเหรอครับขายได้ค่ะมีคนสั่งไหมครับก็ไม่มีค่ะแต่ว่าถ้าเราเอาไปก็จะมีคนเหมือนกับว่าซื้อหน่อยอะไรเงี้ยวันนี้อะไรมาอวดด้วยอันนี้ลูกตอนคุณแม่มาเยี่ยมแล้วก็คิดถึงมากเลยค่ะอันนี้ก็ตอนพระอาจารย์ให้ไปเก็บต้นลิ้นจี่ค่ะอันนี้ก็ตอนไปปลูกผักดูเหมือนน้องเค้กจะคิดถึงช่วงเวลาตอนบวชมากๆเลยนะครับเนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้นะครับว่ากิจกรรมหลายๆอย่างที่น้องเค้กทำนั้นล้วนแต่ต้องใช้ความอดทนและความพยายามเป็นอย่างมากเลยแหละครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเทนนิสการแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่หรือแม้แต่การถักหนังยางก็ต้องมีความเพียรเป็นที่ตั้งเพราะความเพียรเป็นสิ่งที่ทุกคนพึงมีเพราะถ้าเราไม่มีความเพียรสิ่งที่เรามุ่งหวังก็คงจะไม่สำเร็จความอดทนเป็นตาบะของผู้ภาคเพียร